ีนัสพ่ายรันนี่ร่วงตกรอบ3ศึก US Openสุดเขตสลาลีพ่ายมือหนึ่งจีนตกรอบก่อนรองแบตชิงแชมป์โลกมุยชวดตีเสมอก่อนอเมริกาไร้แต้มสวัสดีครับขอรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับวันเสาร์แบบนี้แน่นอนว่าผลการแข่งกีฬารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆมีให้ท่านผู้ชมติดตามมากมายนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็อยู่กับคุณปฐมภพครับครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเรามาอัปเดตผลกีฬานะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาโลกกันนะครับครึ่งชั่วโมงครับวันนี้วันเสาร์ที่30สิงหาคมแน่นอนช่วงนี้ต้องพูดถึงเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมอย่าง US Open ครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงหลังนี่วีนัสวิลเลียมมันถือว่าผลงานดีขึ้นมานะครับเริ่มจะจับจังหวะของตัวเองได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวตกรอบซะแล้วนะครับในแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับโดยที่วีนัสวิลเลียมนั้นไปแพ้ให้กับซาร่าเออรานี่นะครับแล้วก็ตกรอบ3 US Open ไปนะครับรายการนี้ในปีนี้เนี่ยมีรางวัลรวมอยู่ที่ 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 1,224 ล้านบาทนะครับที่ Flushing Meadows มานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวีนัสถูกวางให้เป็นมือวางอันดับ19ของรายการนะครับแต่ว่าก็แพ้ซาร่าเออรานี่มือ13ของรายการเจตลี่ไปนะครับ1-2เซตสกอร์0-6 6-0และ6-7ทรายเบรก5-7นะครับก็ต้องบอกว่าสกอร์ที่ออกมานั้นเซตแรกกับเซตที่2นี่เป็นเกมสูงเลยนะครับสลับกันไปแล้วค่อยมาเบียดกันในเซตสุดท้ายเออรานี่ก็เลยผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16คนสุดท้ายนะครับไปเจอกับทางด้านเมยาน่าลูซิกนะครับในรอบต่อไปโดยที่เมยาน่าลูซิกบาโรนี่จากโครเอเชียนั้นสามารถเอาชนะซิมูนาฮาเลปได้นะครับมือ2รายการจากโรมาเนียครับแหมมือ2ก็ตกรอบไปซะแล้วนะครับแพ้ไป2เซตรวดเลยนะครับสกอร์ที่ออกมาคือ7-6ทรายเบรก8-6แล้วก็6-2นะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่พลิกความคาดหมายเหมือนกันนะครับส่วนมาเรียชาราปาวานะครับมือ5ของรายการจากรัสเซียก็ลงสนามในรอบที่3แล้วนะครับเจอกับทางซาบีดิซิสกี้ครับมือ26ของรายการจากเยอรมันแล้วครับซึ่งผลปรากฏว่าในช่วงเซตแรกนั้นมาเรียโชว์ผลงานได้ดีนะครับ With the loud come on, Sharapova buries it. และสุดท้ายนี่ชาราปาวาก็ชนะไปนะครับ2เซตรวด6-2แล้วก็6-4ครับในขณะที่มาเรียชาราปาวาก็จะไปเจอกับคาราไลวอสเนกี้นะครับมือ10ของรายการจากเดนมาร์กในรอบ16คนสุดท้ายนะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวนี่ก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้โดยที่โทมัสเบริชนะครับมือ6ของรายการจากเช็กนะครับก็ออกแรงเหนื่อยถึง5เซตนะครับกว่าเอาชนะพามาตินคริซานะครับคู่แข่งจากสโลวาเกียไป3-2เซตครับด้วยสกอร์6-3 4-6 6-2 3-6 แล้วก็6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบ3เตรียมจะไปเจอกับทิมูราชกาบาชวิลลี่จากรัสเซียต่อไปนะครับมาสเตอร์รายการล่าสุดนี่เป็นโรเจอร์เฟเดเรอร์ที่ผลงานดีเหลือเกินนะครับและใน US Open มือ2รายการชาวสวิสครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้นะครับเอาชนะทางด้านแซมกรอสผู้แข่งจากออสเตรเลียไปได้อย่างง่ายดาย3เซตรวดครับ6-4ทั้ง3เซตเฟเดเรอร์ก็จะไปเจอกับมาเซลกราโนเย่นะครับจากสเปนในรอบต่อไปครับมาชมมาต่อได้นะครับรอบที่3คืนนี้ทาง True Tennis HD นะครับช่องหมายเลข670ตอน 4:00 น.ครับส่วนผลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพวันที่5นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำนะครับก็ไปไม่ถึงดวงดาวครับสุดท้ายแล้วคู่ผสมมือ7ของรายการจากไทยก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของจางหนานและเจ้าหยุ่นเล่ยมือ1ของรายการจากจีนได้ไหวนะครับแพ้ไป2เกมรวดด้วยสกอร์13-21และ9-21นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตัน BWF World Championships ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กไปแล้วนะครับส่วนคู่ของผู้ชนะจากจีนนี่ก็เตรียมเจอกับ
ลุยเฉิงแล้วก็เบายื่อซินนะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ14ของรายการในรอบตัดเชือกต่อไปครับก็มีการถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD 1ด้วยนะครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับไปที่เรื่องของกอล์ฟกันบ้าง นะครับโดยที่ในรายการ Deutsche Bank Championship วันแรกนี่ Ryan Palmer ทำได้ถึง8 under par นะครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า240ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนาม TPC Boston ในเมืองนอร์ตันนะครับมณฑลแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรอบแรกพาเมอร์ในกอล์ฟเจ้าถิ่นออกรอบทำ8อันเดอร์นะครับนำหน้าอันดับที่2คีแกนแบรดลีย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่2สโตรกครับส่วนอันดับที่3เป็นเจสันเดย์นะครับโปรชาวออสซี่รวมไปถึงเว็บซิมสันแล้วก็ทางด้านเชสันฮาร์ดเล่นะครับสอนกอล์ฟชาวอเมริกันนะครับที่ทำสกอร์ได้5อันเดอร์พาร์แชมป์เก่าเมื่อปี2013อย่างเฮนดริกสเตนสันจากสวีเดนนั้นรั้งอันดับที่26ร่วมกับรอรี่แมคอินรอยนะครับโปรมือหนึ่งของโลกชาวไอริชที่ทำสกอร์ได้เพียงแค่1อันเดอร์พาร์เท่านั้นนะครับก็ชมมาต่อนะครับรอบที่2ทาง True Sport 5และ True Sport HD 3นะครับช่วงตี2มาดูว่าแมคอินรอยนั้นจะกลับมาฟอร์มดีครั้งหรือเปล่าFor Webb Simpson, Jason Day, this for birdie at the 8th to get it to 4 under par. Terry, they are going in from everywhere. 4 under. ทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโอเพ่นอิตาเลียครับชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านบาทที่สนามซิโคโลกอล์ฟโตริโนในเมืองตูรินประเทศอิตาลีนะครับวันที่2ครับเฮนนี่ออตโตโรจากแอฟริกาใต้นะครับซึ่งรั้งอันดับ3ร่วมของวันแรกนี่ระเบิดฟอร์มทำ10อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม2วัน15อันเดอร์พาร์ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวครับนำหน้าอันดับ2อย่างแบรนด์วิสแบเกอร์จากออสเตรียอยู่ถึง3สโตรกด้วยกันเลยส่วนรอสฟิชเชอร์โปรคนดังจากอังกฤษนี่ขึ้นมารั้งอันดับที่3นะครับหลังทำสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นะครับตามหลังผู้นำ6สโตรกตามมาด้วยราฟาเอลคาเบรราเบโยโปรจากสเปนนะครับอันดับ4สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์นะครับขณะที่ผู้นำรอบแรกอย่างฟรานเชสโกโมลินารีครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่เคยนำร่วมเนี่ยตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ16ร่วมนะครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ครับก็ติดตามการแข่งขันโอเพ่นอิตาเลียวันที่3ได้ในช่วงเย็นวันนี้นะครับ 18:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Golf Channelนอกจากนี้นะครับในศึก LPGA Tour ในรายการ Portland Classic ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐที่สหรัฐอเมริกานี่แหละครับคิมอินยองจากเกาหลีใต้นะครับก็ออกรอบทำ5อันเดอร์พาร์นะครับทำคะแนนสะสมรวมในตอนนี้12อันเดอร์พาร์แล้วนะครับก็นำหน้าอันดับที่2ร่วมอย่างมีจุงคูคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติแล้วก็คาร์โลต้าซิกันดาจากสเปนนะครับรวมไปถึงรอร่าดีแอชนักกอล์ฟเจ้าถิ่นก็นำอยู่ถึง3สโตรกนะครับสำหรับคิมอินยองนะครับสำหรับผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะครับริวโซยอนจากเกาหลีใต้จบรอบ2ด้วยอันดับที่5ร่วมนะครับมีสกอร์8อันเดอร์พาร์นะครับนักกอล์ฟไทยอย่างเอริยาจุฑานุการอันดับที่39ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์นะครับโมริยาจุฑานุการขึ้นมาอยู่อันดับ56ร่วมครับทำสกอร์อีเวนพาร์นะครับในขณะที่ธิดาภาสุวรรณปุระครับหล่นไปอยู่อันดับที่100ร่วมแล้วนะครับหลังจากที่ทำสกอร์ได้4โอเวอร์พาร์นะครับซึ่งทำให้เธอไม่ผ่านการตัดตัวด้วยนะครับวันที่3ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ6โมงเช้า Golf Channel ถ่ายทอดสดครับส่วนความเคลื่อนไหววงการกีฬาในบ้านเรานะครับแน่นอนนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จะมาถึงในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับความหวังของเรานะครับเหรียญทองก็น่าจะตั้งความหวังได้จากสมาคมมวยนะครับสมัครเล่นที่คุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับตั้งเป้าเอเชียนเกมส์ปีนี้เนี่ยต้องมี2เหรียญทองติดมือกลับมาเป็นอย่างน้อยครับพร้อมประกาศอัดฉีดทุกเหรียญเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับตามจำนวนที่นักกีฬาจะได้จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ7สมาคมกีฬาไทยประกอบด้วยมวยสากลบาสเกตบอลฮอกกี้ยิงธนูคริกเก็ตซอฟท์เทนนิสและฟันดาบนะครับก็เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ห้องประชุมสุพัชลาไสนะครับโดยคุณพิชัยชุนหาวชิระครับนายกขุนพลเสื้อกล้ามมั่นใจว่าจะคว้าได้2เหรียญทองแน่นอนครับโดยตั้งเป้าเหรียญทองเนี่ยระบุตัวรุ่นมาด้วยนะครับจากวุฒิชัยมาสุขรุ่น64กิโลกรัมครับส่วนอีกเหรียญนี่มีหลายคนที่ได้ลุ้นนะครับโดยเฉพาะอนวัตท
ของกระโทกในรุ่น81กิโลกรัมครับที่มีนักมวยเข้าแข่งไม่มากนะครับจึงมีสิทธิ์ได้บายในรอบแรกด้วยชกแค่4ครั้งนี่ก็อาจจะได้เหรียญแล้วสิ่งสำคัญหวังว่าจะไม่จับสลากไปเจอกับเจ้าภาพในรอบแรกๆนะครับส่วนคู่แข่งที่ต้องระวังรายอื่นก็คือคาซัคสถานและอุซเบกิสถานพร้อมกันนี้คุณพิชัยยังประกาศอัดฉีดเงินส่วนตัวนะครับสำหรับกำปั้นคนใดที่คว้าเหรียญเพิ่มต่างๆเท่ากับที่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนอีกด้วยนะครับคือเหรียญทอง1ล้านบาทเหรียญเงิน 500,000 บาทและเหรียญทองแดง 200,000 บาทนะครับขณะที่สมาคมอื่นๆซอฟต์เทนนิสนี่หวัง1ทองแดงนะครับฟันดาบหวังติด1ใน3จากประเภทฟอยล์ครับยิงธนูหวัง1ใน4คนสุดท้ายนะครับคริกเก็ตหวัง1เหรียญทองแดงส่วนบาสเกตบอลและฮอกกี้นี่ลุ้นติด1ใน6ทีมนะครับเราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะครับจากคุณพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยครับก็สรุปนะครับก็ทั้งหมดเราส่งไปชาย7หญิง2นะครับ9คนจากการที่เราได้เตรียมตัวแล้วเราก็วิเคราะห์ทั้งประเทศที่เข้าแข่งแล้วเราเห็นตัวนักมวยเนี่ยเราคิดว่านักมวย9คนเนี่ยเราน่าจะเข้าไปรอบลึกๆได้ประมาณสัก5คนนะครับเข้าถึงรอบลึกๆได้เพราะนั้นเมื่อเข้ารอบลึกๆได้ก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะหยิบเหรียญละอันนี้เพียงแต่ว่าใน4หรือ5คนนี้ที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยนะใครจะไปหยิบเหรียญทองได้นะครับเท่าที่เราดูแล้วแล้วก็เห็นโดดเด่นมากๆก็มีสัก2คนนะครับก็คือคนที่1ก็คือเพิ่งได้ชนะมาที่คาซัคสถานนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็ชนะตัวเต็งแล้วก็ชนะตัวอันดับ1ของโลกนะครับนั่นก็เป็นความหวังของเราคือรุ่นที่64กิโลนะครับที่เหลือก็มีอีก 2-3 คนนะครับทั้งชัดชัยทั้งสายลมแล้วก็ทั้งอนวัตนะครับพวกนี้ก็มีความหวังสำหรับผู้หญิงก็มีทัศมาลีดังนั้นเมื่อเข้ารอบลึกได้เราก็เลยตั้งความหวังไว้นะครับว่าสัก2เหรียญทองนะครับสำหรับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆแล้วเราจะได้อย่างละ1เหรียญคือทอง1เงิน1แล้วก็ทองแดง1นะครับงั้นคราวนี้เราอยากได้สักทองสัก2เหรียญครับจะพยายามครับก็เป็นกำลังใจให้คุณพลสกล้ามไทยกันได้นะครับใช่ครับยังไงก็ได้ลุ้นสนุกแน่นอนครับมวยของเรารอบนี้ก็หลายประเภทกีฬาก็ถือว่ามุ่งมั่นนะครับแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเอเชียนเกมส์ครับในช่วงหน้ามีเรื่องของฟุตบอลรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับตอนนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับ